พระคำในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมายเลยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักดนตรีสาวมากความสามารถที่บอกว่าเธอตื่นเต้นกับพระเจ้าในทุกๆวันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของคุณนิธานันท์ เปรมานนท์หรือพี่กวางกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กวางอยากรู้ว่าตอนนี้พี่กวางทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้ด้วยงานส่วนตัวนะคะก็มีสอนดนตรีเด็กแล้วก็สอนดนตรีเป็นเด็กมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีครินทร์วิโรจน์นะคะวิชารวมวงแล้วก็แซกโซโฟนแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ทำเป็นพานักดนตรีจริงๆก็คือเล่นดนตรีแบ็กอัพนะคะแล้วก็เล่นดนตรีประจำแบ็กอัพก็คือเล่นที่พี่เล็กทีโบนแล้วก็พี่เบนชลาทิตนะคะก็คอนเสิร์ตที่ผ่านไปก็เพิ่งเล่นมาคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ส่วนงานรับใช้นะคะที่เล่นประจำก็คือที่โบสถ์อิมมานูเอลนะคะเป็นทีมนมัสการเช้าวันอาทิตย์ก็จะมีคิวว่าวันนี้เราต้องไปเล่นวันนี้เป็นคิวน้องเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกงานรับใช้หนึ่งที่พยายามทำอยู่กับวงของเราก็คือวง Graceful นะคะก็คือเป็นวงนมัสการที่เป็นวงเพลงกอสเปลที่กำลังจะออกเร็วๆนี้รู้จักพระเจ้าได้ยังไงรู้จักแบบรู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์อะไรเงี้ยค่ะปกติตามหนังสือเรียนทั่วไปตอนมัธยมแล้วก็พอตอนเรียนจบปี4รู้สึกตอนนั้นกำลังทำวงสกายคิกเรนเจอร์นะคะก็ได้รู้จักพี่โน้ตวีรชัดเปรมานนท์นะคะสามีนี่เองแล้วก็เขาก็จะเหมือนให้เราไปช่วยถ่ายรูปที่โบสถ์อะไรเงี้ยค่ะเป็นงานของกลองหรืองานคริสต์มาสไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับโบสถ์บ่อยมากเลยตีกลองถ่ายรูปซ้อมนี่ก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปโบสถ์อิมมานูเอลนะคะแล้วก็เลยบอกเขาว่าอยากจะรู้จักเหมือนกันว่าดนตรีของคริสเตียนเนี่ยเป็นยังไงเราก็เลยไปเข้าไปด้วยดนตรีก่อนแล้วก็พอไปอยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าคนรอบข้างที่เป็นคริสเตียนจริงๆเขาเป็นยังไงเราก็เลยอยากจะลองดูว่าการเป็นคริสเตียนจริงๆเนี่ยเขาต้องทำอะไรก็เลยได้อ่านไบเบิลแล้วก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็คิดว่ารู้จักพระเจ้าจริงๆจากไบเบิลแล้วก็ผ่านมาสักประมาณ2ปีกว่าๆก็โทรไปหาคุณแม่พี่โน้ตบอกว่าอยากจะรับเชื่อรู้สึกว่าอธิษฐานแล้วเราได้คำตอบทำไมพี่ถึงมาเลือกเล่นแซกโซโฟนคะมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างทำไมถึงเลือกเล่นแซกโซโฟนต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นคาริเนตค่ะเล่นคาริเนตที่เป็นปี่ดำที่ในหลวงเราทรงนะคะก่อนหน้าคาริเนตก็ลองเกือบทุกอย่างเปียโนกองชุดดนตรีไทยแบบเล่นเหมือนแบบที่เด็กผู้หญิงทุกคนจะเล่นนะคะแล้วก็ออดิชั่นด้วยคาริเนตเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยพอออดิชั่นติดเราก็มองว่าคาริเนตถ้าเราจบไปเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะประกอบอาชีพอะไรรู้สึกว่าทางเลือกมันแคบกว่าแซกโซโฟนในเมืองไทยนะคะในเมืองไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นแซกโซโฟนที่เป็นเครื่องดนตรีที่ป๊อปก็ได้แจ๊สก็ได้คลาสสิกก็ได้เลยเลือกมันเป็นอย่างนี้
ส่วนเสน่ห์ของมันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นที่ความเป็นเครื่องลมค่ะเครื่องลมมันเหมือนกับที่เราร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนกับร้องเพลงผ่านแซกโซโฟนเราคิดว่าแซกโซโฟนมันเป็นเสน่ห์ก็คือมันใกล้เคียงกับเสียงร้องมากที่สุดเวลาเราร้องก็จะมีบิดเบี้ยวของเสียงร้องเสียงตรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับแซกโซโฟนที่บิดเบี้ยวเสียงได้ง่ายก็จะส่งผ่านอารมณ์ได้ง่ายในใจพี่กวางมาจากพระธรรมข้อไหนคะแล้วก็พระธรรมข้อนี้เนี่ยมีผลในการดำเนินชีวิตพี่ยังไงบ้างข้อพระคำในใจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เน้นความเชื่อกับของตัวเองเพราะว่าจะต้องทำโปรเจกต์อะไรหลายอย่างก็ข้อพระคำเนี่ยมาจากฮีบรู11นะคะข้อ1เลยก็คือความเชื่อเนี่ยคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้แล้วก็เป็นความแน่ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ข้อพระคำนี้ชัดเจนที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถกเถียงปัญหากับสามีบ่อยๆมากว่าเฮ้ยถ้าเราวางแผนอย่างนี้แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะเราจะยังอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยสามีก็จะหนุนใจตลอดว่าเฮ้ยเธอ go by faith สิไปด้วยศรัทธาไม่ใช่ไปด้วยสิ่งที่เธอมองเห็นพี่กวางมีมุมมองในการนมัสการยังไงบ้างคะทั้งตั้งแต่ก่อนที่จะรับเชื่อแล้วก็หลังจากที่มาเป็นคริสเตียนเต็มตัวแล้วก่อนรับเชื่อเลยเหรอคะมุมมองในการนมัสการก็อย่างนี้เลยค่ะโฮลี่โฮลี่แบบร้องเพลงแล้วก็เห็นคนผิวดำเต้นนี่คือแบบว่าเหมือนกับพระเจ้าเป็นเทพพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นคริสเตียนแล้วได้อ่านพระคัมภีร์ได้เรียนรู้จากคนรอบข้างแล้วก็มีเพื่อนที่วงที่เขาจะเซลให้เราเขาจะสอนเราเขาก็บอกว่านมัสการเนี่ยไม่ใช่แค่เราร้องเพลงหรือเล่นดนตรีอย่างเดียวคือการใช้ชีวิตของเราก็คือการนมัสการแล้วก็คือเหมือนการยอมว่าชีวิตของเราเนี่ยทำเพื่อพระองค์อะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้มุมมองในการนมัสการจริงๆก็คือทุกวินาทีตอนนี้เราก็กำลังนมัสการกันอยู่กับพระเจ้านะคะในการที่เราทำดีทุกอย่างแม้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็ไม่ยอมทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีจิตใจที่จะฉุกคิดกลับมาตลอดเวลาว่าเรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่หรือเปล่าทุกเวลาของเราทุกการใช้ชีวิตทุกการเล่นดนตรีมันคือการนมัสการตลอดเวลาวันนี้ขอบคุณพี่กวางมากเลยนะคะสำหรับข้อพระคำพีแล้วก็คำหนุนใจด้วยขอบคุณมากค่ะคิดว่าผู้ชมรายการนี้น่าจะเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนฝากถึงคนที่เป็นคริสเตียนก่อนละกันนะคะก็ตัวเองเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความเฟรชตลอดเวลารู้สึกว่าให้ตัวเองเพิ่งรับเชื่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมีความสุขอยากจะที่จะสนุกอยากจะตื่นเต้นกับพระคำของพระองค์อยากจะรู้ว่าวันนี้พระเจ้าจะบอกอะไรเราอยากรู้ว่าวันนี้พระเจ้าจะเตือนสอนอะไรเราอยากให้ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้ที่จะ enjoy แล้วก็มีความสุขกับชีวิตคริสเตียนนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนบ้างก็อยากจะให้ลองเปิดใจรู้จักพระเจ้าตอนแรกๆอาจจะปิดกั้นแต่ว่าคิดว่าพระเจ้าจะทำงานในหัวใจแน่ๆแล้วก็พระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยจริงๆนะคะไม่มีใครเคยมองเห็น
็นลมแต่ทุกคนก็รู้ว่ามีอยู่จริงเพราะเราสามารถสัมผัสได้พระเจ้าก็เช่นกันค่ะและกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่นำเอาข้อพระคัมภีร์ดีๆกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่และพบกันทุกวันพฤหัสบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ thai.cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจค่ะสำหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรค่ะ